วันนี้วิ่งผ่านไปชลบุรีมาสายเลี่ยงเมืองชายทะเลซื้อลำไยสดๆ ตัดจากต้นเลยดูสิเนี่ยดูแม่ค้าสวยชับเลยเห็นไหมเนี่ยแป้งหน้าขาวโบ๊ะเลยเห็นไหมแม่ค้าสวยมากเลยเห็นไหมนี่ดูดิตัดเก็บกันสดๆตรงนี้เลยแม่ค้าสวยจ้ามเลยเพื่อนฝูงทางเฟซทาง YouTube ท่านใดเดินทางผ่านสายเลี่ยงเมืองแกลงคงวิมานจันทบุรีแหลมเสด็จแหลมสิงห์วิ่งผ่านตรงนี้จอดแวะซื้อได้นะครับลำไยสดๆเก็บจากต้นเลยนี่ดูสิครับสวนเพลงเนื้อนี่เห็นไหมเห็นกันจะๆเลยเนี่ยทางที่สวนมีบริการตะกร้าสะพายหลังเนี่ยดูสิเนี่ยแม็กซ์พรีเซนเตอร์สะพายให้หน่อยได้ไปหน่อยสิห้องน้ำอยู่ข้างหลังริมบ่อมีนะคะใส่หมวกกันใส่หมวกหมวกเขียนว่าไงดูสิจะมีชื่อหมวกอ่านแม่ห้องสอนแม่ห้องสอนตายหมวกเขียนว่าแม่ห้องสอนแล้วอยู่จังหวัดระยองนี่นะไปดูสิมีอะไรมั่งส่วนเขาเอาร่มไปด้วยเหรอใส่หมวกด้วยนี่นะเฮ้ยไม่ต้องเอาร่มหรอกเขาบอกว่าทั้งร่มทั้งหมวกก็ไปเข้าคู่ได้ยังไงตายละเอาหมวกไปดิหมวกไปเออเราจะได้เป็นคนแมวนะพรีเซนเตอร์นี่ไม่จัดฉากก่อนเลยดูนี่ดูเฮ้ยเนี่ยไปเก็บลำไยหน่อยสิดูสิเข้าใจขายจริงๆเลยเจ้าของสวนนี่ดูลำไยนี่จังหวัดระยองนะครับจังหวัดระยองเก็บลำไยนะครับอันนี้ลูกเล็กนี่อยากได้อันนี้ลูกใหญ่นี่ลูกใหญ่เราก็น้อมกิ่งมาหยาดเด็ดดอกคว้าน้อมกิ่งออกมาลงมาหน่อยเราจะให้เนื้อของเขาพี่น้องชาวเฟซชมนี่เด็ดเลยหักมาชอนังเลยแล้วไปชั่งกิโลเอาเออโอ้ยอยู่ผมอุตรดิตถ์ไม่เคยหักลำไยเว้ยฮะหักไม่เป็นหักไม่เป็นมือเก็บด้วยมาปล่อยมาไปไปออกนี่หักยังหักแล้วเดี๋ยวหักแล้วไม่ขาดงานไส้เลยทีเนี้ยเดี๋ยวไปทำมันเข้าเสียหายหมดนี่นี่ลำไยสดๆเลยหักจากต้นเลยเอาใส่ตะกร้านี่บอกให้ใส่ตะกร้าเนี่ยตะกี้จะรถม้าก็ไม่ได้ถ่ายไว้ตายเลยรถม้าก็มีนี่กว่าจะถึงงานศพแวะไปเรื่อยเลยดูสินี่ลำไยล้วนๆเลยช่อไหมนี่ช่อนี้สวยหักมาช่อนึงนี่เออเนี่ยหักมาช่อนึงได้คุกกว่าไม่รู้นี่ได้แล้วเอาละใส่ตะกร้าใส่ตะกร้าเออเป็นคนแมวเปล่าใส่ตะกร้าข้างหลังอ่ะเอ้ยคนแมวเขาไม่ถอดตะกร้านี่หรอกทำไม่เป็นนี่หว่าไม่ใช่แมวอาชีพอย่างนี้นี่จะสวยมากเลยครับเดินทางผ่านก็แวะตัวนี้สวยนี่สวยเนี่ยดูสิอันนี้ยังมีเขียวอยู่ยังไม่ค่อยแก่มีเขียวอยู่ลำไยลำไยวันนี้รายการก่อช้างพาเที่ยวพาชมสวนลำไยนี่ดูเห็นไหมต้องไปถึงเชียงใหม่แล้วนี่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 สวยเนี่ยนี่นี่นี่
หัก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 ไปใส่ตะกร้าไปแก่แล้วใช้ได้เนี่ยหักให้เขาแต่งกิ่งได้อย่างนั้นเดี๋ยวตากิ่งไม่สวยอ้าวไปใส่ตะกร้าหลังไปเป็นแมวสักวันหนึ่งเด้อเอาใส่ยังไงเอาถอดข้างออกข้างเออใส่ยังไงนั่นไปจะพายกลับไปให้เขาช่างกิโลเอ้ยใส่หมวกแม่ห้องสอนด้วยตะกี้รถม้าวิ่งผ่านก็ลืมถ่ายรถม้าไม่ร่วงมีแต่ร่วงใบพอแล้วจะฝ่ายถึงงานศพพอดีกันแวะไปเรื่อยเลย 7-8 ที่แล้วนี่เลยขายข้างหน้าเลยไปเลยไปช่างกิโลเลยดูสิเนี่ยมีแต่ของเหนือเหนือให้กันเลยลำไยเหนือล่มเหนือดูสินี่ลำไยเหนือล่มเหนือขายสินค้าเหนือแต่อยู่จังหวัดระยองนี่ดูสิเรือปาเจโร่ตัวใหม่ด้วยแวะซื้อห่างดูสิไปขโมยไปได้กิโลซื้อขายกันหักกันเองสดๆเลยดูสิเอาทุกอย่างพรีเซนเตอร์หมวกก็แม่ฮ่องสอนลมก็เชียงใหม่ตะก้าก็แมวตะปูลำไยของเชียงใหม่ปลูกอยู่ระยองนี่ขายดีไหมจ๊ะแม่ค้าปลูกลำไยมากี่ปีละฮะพ่อเขาเป็นคนปลูกพ่อปลูกกี่ปีแล้วครับมันมี5ปี7ปี3ปีมี3ขวบ5ขวบ7ขวบค่ะแต่แม่ค้า54ขวบค่ะรวมแล้ว54ปีพอดีเลยเท่าแม่ค้าพวกเล่นครับเอาให้ได้2โลนี่ฮะลำไยสดๆลูกใหญ่มากเลยดูดิฮะโลเท่าไหร่ฮะโลละ50จ้าเอา2กิโลโอเคครับทริปนี้รายการเกาะช้างพาเที่ยวสมชายโสดาขอจบคลิปไปแค่นี้นะครับจากรายการเกาะช้างพาเที่ยวสมชายโสดาขอบคุณครับซื้อชอบชิมสินค้าไทยจังหวัดระยองพิกัดนะฮะจังหวัดระยองครับผม